ทำเรายังจำกันได้ทางหน้าจอ TTN แห่งนี้นะคะพบกับดิฉันวรกมลจันดีค่ะและดิฉันสายแก้วรัชชีค่ะความสนุกสำคัญอยู่ตรงนี้ค่ะที่พี่ๆนักพากย์ของเรานะคะที่จะมาสร้างสีสันและก็ลีลาการพากย์มันๆนะคะกับพี่อ้นสมิลาพี่แก่ทอรหัสและมิสเตอร์โรเบิร์ตฟอกผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษประจำรายการของเราส่วนความมันบนเวทีจะเป็นยังไงนั้นนะคะเราไปติดตามชมกันเลยค่ะติดตามกันค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ศึกมวยไทยลุมพินี TGN นะครับวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่7กุมภาพันธ์2558นะครับเราจะเริ่มถ่ายทอดสดกันตั้งแต่เวลา 16:00 นถึงเวลา 18:00 นะครับวันนี้เป็นคิวของโปรเตอร์ชุนเกียรติเพชรพีระพงศ์ธีระเดชพงศ์ครับก็วันนี้เหมือนเดิมครับมีมวยมันๆมีมวยสนุกๆแล้วก็มีมวยรอบไทยประกันชีวิตครั้งที่7นัดปฐมฤกษ์เริ่มขึ้นแล้วด้วยครับมิสเตอร์โรเบิร์ตครับครับผมWelcome once again, ladies and gentlemen. Another Saturday afternoon live at Lumpini Stadium, the 7th of February. Sook Muay Thai Lumpini Show. Every Saturday, 4 till 6 Thai time. Our promoter today, Mr. Pirapong Thiradetpong, or Hia Chun of Get Pet Promotions. Four great fights lined up, including two of the first in our latest Thai Praganchiwit tournament, tournament number 7.ครับนี่เป็นคู่แรกของรายการนะครับแสงมรกตสจ.เปี๊ยกอุทัย119ปอนด์กับอนันตเดชมหาชัยพัฒนาครับอนันตเดชมหาชัยพัฒนาฝ่ายน้ำเงินนะครับส่วนแสงมรกตสจ.เปี๊ยกอุทัยนั้นมีชื่อจริงว่านายสมบูรณ์มีสิทธิ์ดีเกิดเมื่อวันที่24กันยายน2541สูง163เซนติเมตรนะครับเป็นชาวอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์พักและฟิตซ้อมที่ค่ายสจ.เปี๊ยกอุทัยมีสจ.ประภาวิตรบุญวดีหรือว่าสจ.เปี๊ยกนะครับเป็นหัวหน้าคณะและก็ผู้จัดการคุณยงยุทธครั้งล่าสุดนั้นชนะธนาเพชรสธนายงครับ So in the red corner for our first fight Seng Morakot saw Joe Piek Utai His real name Sombun Siti Siti Misiti He's 163 centimeters tall He's 16 years of age He's from Surin, Northeast Thailand So far in his career 60 fights 47 of those wins 1 draw 12 losses ส่วนอนันตเดชมหาชัยพัฒนานะครับมีชื่อจริงว่าวรชิตกาอุกมุยนะครับเกิดเมื่อวันที่31มกราคม2542สูง164เซนติเมตรครับเป็นชาวอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูมีคุณอนุรักษ์พานแก้วนะครับเป็นหัวหน้าคณะและก็ผู้จัดการครั้งล่าสุดนั้นชนะน็อกชาติคิดต่อร่มสีทองที่สุพรรณครับ In the blue corner Ananta Det Mahachai Patana He's 16 years of age as well 164 centimeters tall Real name WarachitHe's from so far in his career he's had 35 fights 30 of them wins 1 draw 4 losses He's from Nong Bua Lumpur Northeast Thailand ครับวันนี้เราเปิดหัวรายการศึกมวยไทยลุมพินีด้วยมวยพิกัดน้ำหนัก119ปอนด์ครับคู่แรกยกแรกก็ดูใจดูจังหวะวัดระยะกันเดี๋ยวยกหน้าของจริงฉายให้ดูครับพักก่อนครับครับซ้ายของแสงมรกตครับวันนี้มวยศึกมวยไทยลุมินีของเราคู่เอกก็จะเป็นมาประลองสอบุญยงยศกับเพชรนาเคียนเกียรติเจริญชัยและมวยรอบไทยประกันชีวิตครั้งที่7มี2คู่ครับประกายเพชรเล็กอิมเมนแอร์กับแรมโบ้ลูกสระแก้วและเพชรเอกลูกเขาไร่กับศักดิ์เพชรเกียรติพัทรพันธ์นั่นคือเรื่องของมวยรอบครับวันนี้เป็นวันประเดิมมวยรอบไทยประกันชีวิตครั้งที่7นะครับครับบนเวทีนั้นกรรมการบุญพาปรากฏผลครับและคู่แรกวันนี้เป็นผลงานของโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรโปรโมเตอร์ดีเด่น3ปีซ้อนของการกีฬาแห่งประเทศไทยครับนำเสนอคู่มวยให้มวยไทยลุมพินีได้ติดตามชมกัน So into the second round of our first fight on today's card Seng Morakot in the red corner and Antadet in the blue Seng Morakot in the southpaw stance says on his profile likes to use a left kick left punch his opponent in the orthodox stance a right legged fighterLikes to just use all the weapons, krop kruang, as they say in Thai. A good all-round fighter. Not too much difference in terms of build. A beautiful right hand. He's hurt him there with that straight left, sorry. โดนหมัดซ้ายครับหมัดซ้ายของแสงมรกตหนักจริงๆครับครั้งแรกนั้นถึงกับสุดนะครับแต่ไม่ยอมลงครั้งที่สองหลับเลยครับไม่ต้องนับเลยเรียบร้อยเลยครับเป็นการชนะแบบเด็ดขาด
แสงมรกตหรือว่าเขียวมรกตสิทธิ์สจเปียกอุทัยเป็นฝ่ายชนะ TKO ไปในยกที่2เท่านั้นครับ So Sang Marakot Sojo Piek Uthai the winner by technical knockout in the second round เราจะพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ครับดูภาพช้าๆชัดๆครับครั้งแรกโอ้โหเหมือนกับว่าจะคล่อมไปนิดนึงครับหมัดแต่พอครั้งที่2นี่ลำตัวก่อนแล้วใบหน้าโอ้โดนก็ตรงคางพอดีครับดูครับครั้งแรกนั้นเหมือนกับเฉี่ยวที่ปลายคางนะครับแต่นี่ครับโดนลำตัวก่อนโอ้แล้วหมัดที่2นี่ไม่เหลือเลยครับ